อย่าไม่ว่าว่านแหปลาไปทำน้ำยาครับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้แม่ซะหน่อยนึกว่าผัดซีอิ๊วแม่เขาจะปลาเลยนะปลากระป๋องปลากระทูปลาหนุ่ยปลานิลกับปลาช่อนครับปลาตะโกปลาทูปลาได้ปลากันไหมลูกนั่นนะ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 ข้างหน้าไปถึงก็ดิได้อยู่แล้วพี่ฝีมือโอ้ยยังยังได้ไม่ได้ขอคุยก่อนเก็บเลยแค่ร้อยบาทโลน่าจะได้โลงอะไรเก้าโลไปซื้อตลาดอ่ะคือแล้วไม่เท่เลยว่ะพี่แบงค์ของเราเอาตรงไหนเออฝากซื้อเดี๋ยวรู้ผมอยากได้ตรงนั้นน่ะไปดิไปน้ำคุณอะไรกันน่ะบอกเลยบ้างมาจับจับติดไม้มันมีไม้เดี๋ยวพี่แบงค์จะลงไปงมซะแหละแบงค์เฮ้ยแจ๋วว่ะแจ๋วอะไรนะได้ละปลาปล่อยแล้วพี่ปล่อยแล้วไม่เอาปลาตะเพียนปลาแล้วมันทำได้หรือเฮ้ยดูดิอุ้ยดิ้น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 ปกติตัวเองว้ายปลาลิ้นเอาละเอาเอาเอาปลาลิ้นสี่กิโลนี่ได้ปลาลิ้นตัวนี้มันเป้าไว้ตรงนี้ยังหาปลาช่อนหรอวันสุกเลยเพราะว่านทีละตัวพี่อุ้ยว่านกี่ตัวจะได้สิบโลอ้าวตรงนั้นตื้อแค่นั้นน่ะเป็นร่องน้ำอ่ะพี่ใหม่ทำไมมันโอ้ยตอนก็นึกว่าลึกว้าวเอ้ยล้มแล้วนั่งยังตัวว่าไม่เลยโอ้โหว่าไม่เลยโอ้เป็นเก่าอะไรกันเนี่ยให้พิมพ์เจ็ดสามพี่ไม่โดนนี่ได้แล้วนี่ปลาอย่างนี้นี่ไม่อยากจะคุยขนาดไม่อยากคุยเนี่ยซะหน่อยคุยหน่อยระหว่างที่เดียวก็เราอะนะเหมือนน้ำมันน้อยหรอโอ้ยปลาเยอะมากเลยแถมเฉียงให้เฉียงว่ะเชือกพี่แบงค์ตาดีมากเลยตอนไปนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะปลาไม้นู่นๆไปลิ้นนู่นโอ้โหไม่ทำไมเขาหวานบานจังวะรีบรีบตกใจเห็นตัวเลยเอาออกจากตะเก่งไปยังอยู่เฮ้ยเราสองคนนี่น้อยน่าได้นะติดสวายว่ะยังครับติดสวายว่ะเขาเอาปะล่ะคนถือตะกร้าเพื่อชีวิตมากเดินมาด้วยไม่ได้เล็บตกไปเนี่ยติดสวายยังมันติดจะแบบงั้นพี่สู้มันไหวหรออ๋อเอาแล้วเอ้ยช่างปล่อยมันถ้าเสร็จเลยถ้าปล่อยมันอย่างนี้เสร็จเราเก็บตีมาจะแย่งเราอะเราจะว่าตรงไหนว้าวนั่นนั่นนั่นหวานจะขี่กันเลยเนาะไอ้เนี่ยตายได้แล้วมาตะเพียนโอ้ยนี่ใหญ่นี่ใหญ่เอาๆไปนู่นเลยได้ว่าได้ว่าเหลือไปด้วยเลยเก็บตกปลาตะเน็ตได้แล้วโลครึ่งกับโลนึงกับอีกครึ่งนึงไหนดูที่ใครใหญ่กว่ากันเห็นเยอะเย้ยช่างพี่ช่อนพี่ริมริมเพื่อนไปช่อนไม่อยู่ช่อนอยู่ริมดูถ้าเกิดปลาปลาช่อนฉลาดฉลาดก็จะปีนขึ้นหกแล้วก็หลุดนิดหน่อยก็โดนช่างว่าหวานไปหวานมาครอบหัวพี่เก่งซะวะอ
ได้ปะจ๊ะต้องใช้ปลาสว่านกันหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยเขาได้จะปากแดงเลยนะเข็งมากเข็งเข็งอย่าดิ้นเลยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่ได้แล้วแล้วแม่ก็ไม่ดิ้นเลยปล่อยมันเลยมันท้องหรือเปล่านะท้องมันตะกุกเลยนะไม่บาเลยว่ะหวานหรือโยนนะได้อยู่ได้สองโลละสองโลครึ่งได้ไหมได้มันยังสามตัวนับไม่นับนับเองเป็นไหมเนี่ยเก็บอยู่กับมือถ้าเกิดไม่ปล่อยก็ไม่ตายถ้าน่าอยู่ใกล้บ้านนะต้องซื้อไอ้นี่แล้วล่ะไม่โดนที่เดินเลื่อมๆเลยเออโดดงั้นน่ะมันน่าเดินขนาดนั้นปุ้มเลยอ่ะน่าจะโดนว่ะกว่าจะถึงก็หล่นเลยทำนิ่งได้ด้วยนะว้าวตามหมอสีตัวน้อยใส่ร้อนแสงตัวน้อยเขากี่ตัวสิบโลยังไงพี่ฝนปลาได้สะถึงปะเนี่ยนี่ล่ะไม่ได้นิ่งเลยมีการกระตุกพี่ฝนบอกกระตุกอยู่เฮ้ยอะไรสั่นๆได้สองตัวปะที่มันเป็นกูลงโอ้โหปลาช่อนว่ะเฮ้ยปลาช่อนดูดิใส่ไปโเอาจะไปไหนไปทางนู้นนู่นเดี๋ยวลงน้ำอย่ากล้าน้ำใหญ่เฮ้ยระวังหอยบาดเท้ากันนะเนี่ยผู้ชายสองคนไอ้ปลาเนี่ยไปลงเหมือนเดิมไปหาเขาว่าอย่างนั้นไม่ได้น่าโชว์ฝีมืออะอยากคุยไม่อยากคุยเฉยที่ลูกตาอยู่ร้านเนี่ยบอยใช่ไปแล้วเนี่ยถ่ายเต็มท้องเลยอะผมว่าใครเต็มเกงเลยแวะเจ๊หิวน้ำมาแล้วก็หิวน้ำกลับเนี่ยอดแดดเออนึกว่าเอาน้ำมาให้พี่เก่งเจ๊ไม่เอาน้ำมาให้กินหรอไม่ได้กินหิวขวดน้ำมานึกว่าจะเอามาให้ช่างอดแดดน้ำมันเยอะนะเสียงเก่งด้วยนะโอ้ยไอ้เข้บ่ได้เฮ้ยโอ้โหไหวไอ้ตัวนั้นอะไรสวายยักษ์ไงใหญ่วะเฮ้ยตัวนี้มันใหญ่กว่าเมื่อกี้นะโอ้โหโอ้โหดูแล้วดูแล้วมาแล้วดูแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูดูทีเดียวอีตัวนั้นป้านานที่พี่ปล่อยอ่ะเดี๋ยวดูตัวน้อยเอาปะจะน้อยปล่อยปะตัวนึงใช่ไหมสิหรือเปล่าดินมั้งหลุดปะหรือว่ามันโดดดินไม่ดินหลุดไปตัวไม่ไหวว่ะตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ไงตัวไหวหลุดยังไม่หยุดไม่หลุดก็แห่ขึ้นรอยตีนบาดเลยวะไม่ดงไม่ดิ้นเลยมีปนินหลวงพันไว้อยู่ว่านั่นโอ้โหไม่แล้วอย่ามาทักกูนะปลาทางนู้นเนี่ยหวานคมละตัวละตัวโอ้ยตายแล้วไอ้หนูโชว์ดิลูกทางนี้ดีกว่าเออโอ้ยเด็กยานอยู่ที่ตื่นเนี่ยไม่ได้สิบโลบ้างเลยเนี่ยหอยรวมไม่ได้ไม่ต้องคิดตะข้าวตายแล้วทำไมอันนี้มันผิดแปลกวะมาดินมาดินมันกู้ใช่หรือใช่เหรอตะเพียนใช่เหรอตัวนี้ตะเพียนท้องเออตะเพียนตัวนึงมีตัวนึงแล้วก็บินจนพันเหนื่อยไม่ทำไรวายน้ำเนี่ย
วนสวายไปเทสสวายตรงนั้นนะตรงนั้นแหละสวายนานไงโอ้โหโอ้โหเต็มแผลเลยมั้งพูดยังไม่ทันขาดคำเลยแกยังบอกว่าตรงนั้นมันสวายขาดแล้วมากไปเทสโอ้โหเฮ้ยมีปลานิลด้วยโอ้โหตัวที่ว่าตะมุ่งแน่ๆเลยตัวที่ชนช่างเลยมันรอบลมแน่เลยเอาขึ้นมาแกะสิโอ้ตัวยังใหญ่เลยเหยขาดซะบ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่แน่นะอือหือไม่ยอมกูไม่ยอมสองพันกว่าเนี่ยสองพันกว่าเลือกขอบสากระดิ่งแค่ผูกไว้หมดละมีตัวเดียวพี่ต้นมีแข็งอุ้ยเขาตัวดิจับแม่งกิ่งไม้พี่น้อยสองตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวพับเป็นอะไรดีมั้ยขนาดนี้เนาะใช่เหมือนพี่ผลจะดีใช้ใหญ่กว่าเขาเลยไม่ได้สอนพี่ผลหวานเลยเห็นสอนพี่ผลหวานเนี่ยได้อีกแล้วแหมถ่ายไม่ทันซะได้เฮ้ยตัวนี้ป่วยดีกว่าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้คือสภาพบอกว่าอะไรนะจะไปทำงานไม่เปียกไม่เปื้อนเดี๋ยวกลับไปจะถ่ายด้วยอาบน้ำที่ร้านไม่ทันแล้วมั้งดูดิแมวเดี๋ยวไปก่อนนะน้ำม้วนเลยนะสวายกว่าเห็นไม่รู้เนี่ยออกไปเลยไปนี่กล้าพูดเลยเนาะเห็นมือเราคนเดียวเลยโอ้โหพอไหมน่าจะพอไหมพอเถอะ20โลนะไม่ถึงไม่ถึงอะถ้า20ตัวก็ไม่ถึงอะได้10กว่าปะตัวก็กว่าได้ตัวน้อยด้วยไปเดี๋ยวเราไปให้แม่ไปทำน้ำยาครับน้ำยาดมจีนสนุกเลยครับชอบมากอยู่กับบรรยากาศเป็นธรรมชาติป่ะขึ้นกันขึ้นกันไปโอ้นี่โชว์เลยดิอุ้ยโอ้โหตัวยังใหญ่เลยเปิดน้ำนี่ข้างเนี่ยโชว์จับปลาโชว์เนี่ยมันแบบนี้อ่ะมันโชว์เหมือนนี่ดูก่อนดูเด็กเนี่ยไม่ได้ให้มึงไปทำกันเร็วเขามีมะพร้าวปะช่อนด้วยฮะคอนด้วยแผลไม่ชนมือคณะโอ้โหมีมะพร้าวปากมีน้ำน้ำมันแค่นี้มันอ้วนเหลือตัวเดียวไหมเนี่ยตัวเดียวมาชน